ไปติดตามข่าวสารต่อไปครับกรุงเทพมหานครพร้อมขยายศูนย์พักคอย Community Isolation เพิ่มอีก13แห่งกว่า 1,000 เตียงรับมือการระบาดโควิด-19 พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดสะพานเขตคลองเตยเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 3,180 รายและมีจำนวนผู้เสียชีวิต8รายโดยในขณะนี้อัตราผู้ป่วยคลองเตียงในโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานคร94.13โรงพยาบาลสนาม72.02 Hospital 87.74 และศูนย์พักคอยผู้ส่งต่อ45.16กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ร่วมกับสำนักงานเขต50เขตพิจารณาเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มเติมในกรณีศูนย์พักคอยซึ่งเปิดดำเนินการอยู่แล้วมีจำนวนผู้ป่วยคลองเตียงมากกว่า80%ทั้งนี้ข้อมูลวันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา8นาฬิกากรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยทั้งสิ้น27แห่งมีเตียง 3,481 เตียงมีผู้คลองเตียง 1,572 รายคงเหลือ 1,909 เตียงขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการเปิดเพิ่มอีก13แห่งสามารถเพิ่มเตียงได้อีก 1,441 เตียงหากดำเนินการเสร็จสิ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยรวมทั้งสิ้นจำนวน40แห่งมีเตียงรวม 4,922 เตียงและยังมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดุสิตบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรติกายซึ่งสามารถรองรับเด็กที่เป็นผู้ป่วยอายุ 5-12 ปีได้52เตียงนอกจากนี้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง11แห่งได้เพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับการรักษาโควิด-19 ทั้งนี้โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลโดยปัจจุบันเตียงรองรับได้ทั้งหมด 3,426 เตียงซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่10มกราคม2565 1,072 เตียงคิดเป็นร้อยละ 45.5 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการติดต่อหากพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยสามารถโทรได้ที่สายด่วน1330กด14สายด่วนศูนย์เอราวัณ1669กด2หรือว่าสายด่วนโควิด EOC 50เขตได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับการประเมินอาการเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดสำหรับในส่วนของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อณวัดสะพานเขตคลองเตยซึ่งเปิดรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาสามารถรองรับผู้ป่วยได้500เตียงและขณะนี้มีผู้คลองเตียงแล้ว439เตียงคงเหลือ61เตียงเป็นประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย114รายเขตอื่น325รายเป็นคนไทย244รายคนต่างชาติ195รายข้อมูลวันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา 9:00 น.มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศิรินธรผู้บริหารจัดการเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตยในการบริหารจัดการสถานที่และวางกำลังเจ้าที่ดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงซึ่งขณะนี้ยังสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตยได้ไปฟังเสียงของท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับปัญหาการกองเตียงของเราเนี่ยเข้าคือเตียงมันมีอยู่ 3,400 เกือบ 3,500 เตียงเนี่ยแต่กองเตียงไปแล้วเกือบครึ่งนึงนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ 45%แต่เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อมันก็ยังไม่ได้ลดลงเลยช่วงประมาณสัก10วันที่ผ่านมาเนี่ยมาแตะ 2,000 ขึ้นถึง 3,000 นะครับแต่ว่ายังดีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตน้อยลงนะครับเราก็เตรียมการไว้แล้วได้คุยกับท่านปลัดแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ไว้แล้วว่าเราจะเพิ่มอีก3จุดคือเราทำไว้เผื่อเลยเหลือมันไม่บูดเนี่ยมันไม่เหมือนกับข้าวถ้ากินไม่หมดมันบูดอันนี้ต้องเตรียมไว้สำหรับถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาและทางโรงพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร11แห่งนั้นก็ทางคุณหมอสุขสรรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ก็กำลังจะไปเตรียมขยายท่านปลัดก็ได้สั่งการไปแล้วผมก็ยังยืนยันให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนได้ว่าศูนย์พักคอยของกรุงเทพมหานครเนี่ยขณะนี้ยังเหลืออีกประมาณที่มีอยู่แล้วเนี่ย 3,500 ยังเหลืออีกประมาณสัก 53-54% แต่เราก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบ1,000เตียงนะครับเพิ่มอีก3จุดเพื่อไว้สำหรับ
เตรียมการไว้รองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่ต้องการจะให้คนมาอยู่ที่บ้านรอเตียงไม่มีคนรับส่งไม่มีตรงนี้ปัญหาตรงนี้จะไม่เกิดนะครับเราจะต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับครับเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็ขยายศูนย์พักคอยเพิ่มอีก13แห่งนะครับกว่า 1,000 เตียงในการรองรับการระบาดโควิด-19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ